มื่อเช้าเราจบเมื่อกี้เราพูดถึง movement test แล้วก็ spatial test spatial test มีอะไรบ้าง SLR ใช่ไหม positive negative ดูแล้วนะนะครับ positive ที่เท่าไหร่มี cross ก็เช็คตรงข้ามมี lasic test ก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นใช่ไหมมีอะไรอีก slump test นะร่วมกับอะไร slump test แล้วก็ร่วมกับเรามีเทสก็คือก้มคอไปด้วยเพื่อดูแต่บางคนอย่างเงี้ยตึงมากมันก็เลยแบบฟ้องได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอาการทางระบบประสาทจะเป็นรุนแรงแล้วก็เหมือนไฟฟ้าช็อตเลยปวดแรงมากแต่บางคนมันก็จะปวดแบบเจ็บๆใช้ๆตึงแล้วพอเรายืดกล้ามเนื้อนวดกล้ามเนื้อก็เริ่มคลายงั้นอันนี้ต้องไปยืดกล้ามเนื้อให้คลายตัวด้วยเพราะเส้นตึงมากส่วนหนูก็เป็นพิลิฟอร์มิสนะกล้ามเนื้อเป็นหนีบเส้นประสาทเพราะคนไข้บอกนั่งนานนะแล้วก็มีอาการปวดร้าวลงและจะชาได้เนี่ยนั่งเนี้ยนานๆก็ปวดมันต้องหาฟองน้ำเดี๋ยวนี้โรคพิลิฟอร์มิสกล้ามเนื้อหนีบเจอเยอะมากเพราะทุกคนทำออฟฟิศไม่ใช่เป็นแต่พ่อบ่านะก้นก็ชาขาก็ชานะครับทำไมพิลิฟอร์มิสมันไปมีผลแสดงที่หัวเข่าก็เส้นประสาทมันลงมาที่เราเรียนไซติกเนิร์ฟนี่ครับไซติกเนิร์ฟมันลงมาเลี้ยงกล้ามเนื้อเข่าด้วยด้านหลังเสร็จแล้วมันก็ลงไปแตกไปเลี้ยงสันหน้าแข้งลงไปถึงน่องถึงปลายเท้าต้นตอมันอยู่ตรงนี้แนวนี้แนวเลยค่ะใช่แนวปลายลงนี้ที่ก็สันแล้วก็ถึงน่องบางคนเป็นมากก็ถึงใต้ฝ่าเท้านะเข้าไปได้เส้นประสาทมันยาวเหมือนเราลากสายน้ำสายยางไปรดต้นไม้อะถ้าไปกดอยู่ตรงหัวมันส่วนปลายที่น้ำมันก็ไปไม่ถึงหมดเช่นเดียวกันงั้นคนไข้ก็จะมีอาการไปไกลเลยยิ่งไปไกลมากยิ่งรักษายากเพราะว่ามันปกติถ้ามันอยู่ใกล้ๆเส้นประสาทต้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นนานๆมันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดถึงอ่อนแรงตามมาอีกนั่นเราต้องเทสพาวเวอร์ด้วยใช่ไหมมีอ่อนแรงไหมมีชาไหมนะถ้ามีชาก็แสดงเส้นประสาทแต่อะไรกดก็ต้องมาหมอนกดหมอนตรงไหนนะหมอนที่เท่าไหร่ใช่ไหมซ้ายหรือขวาหรือกระดูกไปครับหรือเป็นทั้งสองอย่างทั้งกระดูกทั้งหมอนครับบางคนเป็นมันหมดเลยก้นก็หนีบสามอะจริงๆเป็นได้มาทั้งสามอะทั้งกระดูกทั้งหมอนครับทั้งกล้ามเนื้อกดเวลาตรวจแล้วโอ้อะไรว่ามันมึนงงไปหมดจริงก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเราต้องเช็คแล้วเราก็ต้องไปตรวจกดกล้ามเนื้อเช็คกล้ามเนื้อเช็คเส้นประสาทดูด้วยเช็คกระดูกสันหลังอีกว่าเป็นยังไงมันถึงจะเทสได้สเปเชียลเทสก็ไปแล้วแล้วก็ฟิมอรัลใช่ไหมเมื่อกี้นี้พูดถึงฟิมอรัลทำท่าฟิมอรัลเนิร์ฟแทชชั่นเทสใช่ไหมครับงอเข่าเข้าไปก็ทำให้รู้สึกโครนัสบาร์มินสกี้เมื่อกี้รีเฟกก็ไว้ไปเคาะเอาสปายโมเมนต์ตอนนี้มาดูปัญหาเกี่ยวกับหลังนั่นแหละว่าที่เราพูดมาแล้วหลังเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันเกิดโรคอะไรได้บ้างที่เราเจอกันบ่อยก็คือโทรซิกสปายไคโฟซิสเป็นไงครับหลังค่อมใช่ไหมไคโฟซีก็คือค่อมนะมากกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีโทรโกลามาสปายสโคไรโอซิสสโคก็คือคดโทรโกลามาก็คือระดับหลังกับระดับเอวมีการคดเป็นตัว S คดมากคดน้อยมีหลายสาเหตุนะครับหรืออาจจะเป็นแฟตแบ็กล็อตลอนดอนซีเมื่อวานเจ้าอันนี้เป็นไฮเปอร์ลอนดอนซีมากไปแอนมากไปแต่บางคนนี่หลังแข็งเป็นท่อนพอยืนปั๊บเหมือนเป็นกระดานแผ่นเดียวอันนี้แฟตแบ็กแฟตเอาว่าลากหรือแบนนะครับแสดงว่ากระดูกเป็นไงครับลอนโดติกมันเสียไปมันยืดตัวตรงกระดูกพวกนี้จะแข็งตัวครับพวกนี้ต้องใช้เทคนิคการปรับกระดูกเข้าไปช่วยข้อก็ถึงจะคล่องตัวเอ็นมันจะยืดเมื่อกี้เมื่อเช้าข้างล่างที่มากับคนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เป็นงานไฮเปอร์ลอนเดอร์ซีสเมื่อกี้ว่าไปแล้วอันนี้เห็นไหมแอนมากเลยถ้านอนคว่ำนี่เอาน้ำหยอดลงไปไม่ดีเลยนะแอนมากไปก็เป็นปัญหาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราสามารถอะแดปต์หรือปรับได้แล้วนอนโรติเราจะแก้ยังไงไฮโฟเราจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีลัมบ้าสปายไคโฟซิสที่เจอคือไม่ใช่แค่ตรงอย่างเดียวโกงกับนะ L1 ถึง L5 โกงกลับมาด้านหลังซึ่งปกติมันต้องแอนเข้าถูกไหมตรงไม่พอครับแอนกลับปูนูนขึ้นมามากขึ้นก็เจอได้
นะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นหมอนรองกระดูกใหม่ๆเนี่ยจะหลังตรงนี้จะปูดขึ้นมาเลยครับกระดูกแทนที่จะแอ่นลงไปเพราะว่าหมอนมันดันมาข้างหลังกระดูกมันจะเบียดตัวมาทางด้านหลังด้วยนั้นก็เป็นความผิดปกติของสปายของเราได้นะกระดูกสันหลังต้นนี้จริงๆมันก็แบ่งเป็น2-3 ชนิดบางคนก็เกิดจากแกนเบิร์กเลยเขาเรียก congenital scoliosis ร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างฟอร์มตัวกระดูกผิดรูปทำให้กระดูกมันคดไปนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูอะไรดูน้องสปายวิธีการเทสอันนี้เป็นอดัมเทสเวลาคนปกติเวลาก้มไปเป็นไงครับสะบัก2ข้างแนวหลังจะเสมอกันแต่ถ้าเป็นโค้ดปั๊บเห็นมั้ยข้างขวาเห็นมั้ยกระดูกสันหลังสะบักจะนูนขึ้นสูงกว่ากันเลยนะข้างขวาเห็นมั้ยแล้วก็โค้ดไปซ้ายโค้ดไปขวานะเห็นมั้ยจะต่างกันดูจากเลเวลตรงนี้ให้คนไข้ก้มดูแล้วมองดูเจอเด็กในวัยรุ่นเยอะเพราะว่าบางทีไปโรงเรียนไปทําไปโรงเรียนแล้วก็ถือหิ้วกระเป๋าแล้วก็โค้ดจากการที่มันไปทางด้านเดียวเยอะก็มีนะโค้ดโผล่ขึ้นมาเมื่อโค้ดเกิดอะไรขึ้นครับโครงซี่โครงบิดเบี้ยวไหมเบี้ยวปอดเปิดระบบการหายใจก็อาจจะมีปัญหาได้แต่บางคนปรับตัวได้ก็โอเคก็อยู่ได้แต่อาจจะมีการดึงรั้งของกล้ามเนื้อปวดหรือเส้นประสาทเป็นไงโทรศัพท์สปายสิบสองคู่โทรศัพท์สปายนอกเนื้อทะลุ12คู่ที่เชื่อมโยงไปอวัยวะภายในก็อาจจะทำให้ระบบการทำงานภายในมีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลังคดก็ย่อมเกิดระบบร่างกายคล่องตามมาได้หรืออาจจะเกิดจากระบบกล้ามเนื้อเสียสมดุลเช่นนะอันนี้เป็นแต่กำเนิดเป็นโรคทางระบบประสาทครับเท่าที่โรคทางระบบประสาทคือเด็กมีปัญหาสมองเกิดมาสมองพัฒนาการไม่ดีสั่งการกล้ามเนื้อไม่ถูกต้องทำให้มันเสียบาลานซ์เด็กที่เป็นโรคพิการทางสมองอะ CP อะ Cerebral Palsy นะจัดการเจริญเติบโตเป็นไงช้าพัฒนาการช้าการควบคุมการทำงานของร่างกายก็ไม่สมดุลนะเด็กบางคนก็เดินหยิบเบี้ยวหยิบงออย่างเงี้ยนะก็ทำให้กระดูกสันหลังเขาพ้นได้นะก็ไปเบียดปอดหัวใจนะครับทำให้ระบบต่างๆหลงล่องหรือบางคนก็คดโดยไม่รู้สาเหตุนะครับบางทีก็คดขึ้นมาเองเกิดจากการใช้งานส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้งานข้างเดียวนานๆนะนั่งไม่ตรงเอียงตัวก็คดขึ้นมาเองได้หรือกระดูกมีการยุบมีการงอในผู้สูงอายุเงี้ยกระดูกเขาซุดตัวแล้วอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทข้างใดข้างหนึ่งเสียสมดุลปั๊บคนไข้ก็ต้องเบี่ยงหลบเป็นการปรับตัวเขาเองหรือหมอนรองกระดูกไปทับข้างขวาเขาก็เบี่ยงไปซ้ายพอเบี่ยงไปเรื่อยๆกระดูกก็เลยคดไปก็ได้เห็นไหมร่างกายเขาก็จะปรับตัวให้อยู่รอดนะครับบางอย่างคดแล้วเขาก็รู้สึกสบายขึ้นก็ได้นะฮะจัดเจอคดไปดูเอสนะคนไข้คนนี้แต่ไม่มีอาการอะไรเลยเขาอยู่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตร่างกายก็ปรับได้ก็มีแม้จะเป็นว่าคนเราจะต้องเกิดโรคนะแต่มันมีความเสี่ยงไงแต่บางคนเขาปรับตัวได้เส้นประสาทมันปรับตัวได้ไม่มีอาการทั้งวิ่งออกกำลังกายได้ปกตินะครับไม่ปวดหลังไม่ปวดอะไรก็มีใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูแต่กระดูกว่าคนเราเป็นโรคเราต้องดูอาการที่แท้จริงคนไข้ด้วยหมอส่วนใหญ่ดูจากเอ็กซเรย์ไงเป็นโรคไม่ใช่ต้องดูจากประวัติเขาแล้วก็ร่างกายที่ตอบสนองด้วยร่างกายคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องการความอยู่รอดเขาพยายามจะปรับตัวให้ได้นะครับอันนี้ก็โค้ดเห็นไหมเวลาดูก็อาจจะใช้เอาปากกาแต้มไปที่สไปรนัสโปรเซสแล้วก็แต้มๆมันก็จะเป็นมันโค้ดไปทางไหนแล้วก็มองเป็นภาพเป็นเส้นได้นะฮะเราก็ค่อนข้างแก้ยากนะถ้าไม่มากนักเราควรจะรีบแก้เบื้องต้นแต่นี่มันยุ่งของเรามากๆก็คือโรคนี้ครับชื่อโรคสปอนไดโรซิสเป็นโรคข้อเสื่อมที่เกิดในกระดูกสันหลังแนวสปายเราก็เลยเรียกคำว่าสปอนไดโรซิสจำคำนี้ไว้นะหมอชอบวินิจฉัยสปอนไดโรซิสเนี่ยหลังเสื่อมถ้าบอกหลังลัมบ้าเสื่อมก็เรียกว่าลัมบ้าสปอนไดโรซิสถ้าเป็นคอเสื่อมก็เรียกว่าcervical spondylosis
เห็นไหมคำว่าสะท้อนหมายถึงการอักเสบเสื่อมหรือเสื่อมจากการเสื่อมถ้าเป็นสะท้อนก็คือใช้กับสปายแต่ถ้าเป็นข้อข่าวเราเรียกว่าออสโอไครติสโอเอนีอะไรเงี้ยแต่เสื่อมเหมือนกันแต่เรียกชื่อคนละแบบแต่สปายจะใช้คำว่าสะท้อนอันนี้จะเจอคำว่าสะท้อนเยอะให้รู้จักมั่งหรือสปอนไดโรลิซิสเป็นกระดูกเคลื่อนเลยครับกระดูกปกติอยู่แนวดีๆก็กระดูกเคลื่อนออกจากกันตำแหน่งไม่อยู่ในลายเดียวกันเดี๋ยวจะมีรูปอันนี้เขาเรียกลิทิสิตเคลื่อนแต่ถ้าสปอนไดโรลิซิสมันเสื่อมแต่ไม่ได้เคลื่อนแต่ถ้าลิทิสิตคือเคลื่อนเลยนะครับเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ก็มีหรือเกิดสปอนไดโรไลติสถ้าไลติสมีคำว่าไอติสไปสมัยถึงการอักเสบติดเชื้อบางคนมีเชื้อติดเข้าไปวัณโรคทีบีนะวัณโรคหรือเชื้อแบคทีเรียไวรัสแล้วแต่มันเข้าไปกินในข้อในอักเสบขึ้นมาพวกนี้จะมีการมีไข้ด้วยครับมันจะมีไข้ด้วยปวดบวมแดงร้อนแล้วมีไข้นั้นคนที่ปวดหลังแล้วมีไข้ต้องระวังเรื่องการอักเสบพวกนี้เห็นไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบกล้ามเนื้อเขาตอบมันว่าไม่มีไข้ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีไข้แต่ถ้ามีไข้ก็โคลอสสูงแล้วมีการปวดหลังร่วมด้วยพวกนี้อาจจะนึกถึงการติดเชื้อนั้นเราจะไปนวดในระยะที่ติดเชื้อก็ไม่ได้เดี๋ยวเขายิ่งอักเสบมากขึ้นเราก็ต้องวัดไข้คนไข้นะวัดความดันวัดไข้คนไข้ดูความร้อนเขาด้วยมันเกิดจากการติดเชื้อได้ครับแต่ที่เราเจอเยอะๆก็คือเรื่องของมัสโซ่นะที่เรียกว่ามัสโซ่มันเพนมันเจ็บหรือบางครั้งเจ็บแบบเกรงตัวเลยเรียกมัสซั่นหรือหลังย่อเกรงเลยครับหลังยอกเดียวหลังยอกคู่ก็คือกล้ามเนื้อเกรงสปาสั้นเราค้างไว้เหมือนเป็นตะคิวไม่ยอมคลายหลายๆคนพอจะยกปึ๊บปึ๊บกล้ามเนื้อเกรงปึ๊บเลยครับเพราะอะไรร่างกายมันมีกระบวนการโปรเทคชั่นเป็นดีเฟนซ์แมคานิซึ่งว่ากลัวจะหมอนรองกระดูกจะเคลื่อนกลัวกระดูกจะผิดปกติมันก็เลยเกรงไว้แล้วก็ต้องแล้วมันล็อกอยู่นิ่งเลยคนไข้จะมาด้วยการตัวนะครับแข็งอ๊อกขยับปวดขยับปวดพวกนี้มาเป็นภูเขาเลยนะพวกนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจับยืดยืดคลายกล้ามเนื้อขาบางทีอย่าไปนวดแรงนะตรงนั้นนะเพราะจับเขาไม่ได้แต่ก็ร้องละหรือเรานวดจับเบาๆไปหรือคุณจับยืดขายืดเส้นขาพอยืดเส้นขามันส่งมาที่หลังเส้นหลังก็คลายแล้วก็ค่อยๆนวดไปที่จุดอย่าเพิ่งไปประทะเลยเพราะพวกนี้จะเจ็บมากแม้แต่จะขยับตัวโอ้ลงไปแบบตัวแข็งทื่อเลยเขาเรียกหลังย่อหรือสปาซัมพวกสปาซัมจะแก้ง่ายถ้าใครเจอเคสนี้แล้วก็ทำปั๊บเขามาภูเขาพอเราคลายเขาเนี่ยโอ้โหมันเราเป็นหมอเทวดาเลยเพราะว่าเขาจะโอ้ดีมากเลยหมอเก่งมากเลยทำให้เขารู้สึกเบาทันทีจากความที่เขาทุกข์ทรมานเขาจะรับมาเหมือนภูเขาแล้วแต่พอเรายกภูเขาออกจากได้โอ้โหหมอเทวดาก็ยืดกล้ามเนื้อขายกขาขึ้นแล้วก็ค่อยคลายอาจจะบิดช้าๆทำช้าๆนะครับช้าๆเบาๆพอดีขึ้นก็ค่อยๆไปนวดที่หลังเป็นนวดที่เกรงเช็คกล้ามเนื้อดูนะเช็คกล้ามแล้วก็ค่อยๆเหมือนตรวจหมอนี่แหละเป็นการยืดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาที่ส่งมาที่หลังนะครับพวกนี้เจอเยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมบางคนไม่ยอมเลยนะจะยึดติดเลยกลัวมากขยับนิดนึงมันจับเลยเจอไหมเคยเจอไหมแล้วก็สเปรย์หรือสเปรย์พวกนี้หลังเทปไปเล่นกีฬาเล่นอะไรมากล้ามเนื้อมันเกิดการฉีกขาดเกรงตัวกล้ามเนื้อหลังก็จะเกรง QL กลูเตียสมาด้วยกันกล้ามเนื้อก้นก็ไปด้วยกันหลังกับก้นเนี่ยจะมาด้วยกันเสมอเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมโยงกันนะครับบางทีมันยืดหมดเลยมันเกรงหมดเลยพออักเสบจุดนึงมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเป็นด้วยตึงหลังสะโพกก็ตึงตามตึงสะโพกหลังก็ตึงตามนั่นเวลาแก้บางทีเราปวดหลังเราคลายเส้นสะโพกเดี๋ยวหลังก็เบาเห็นไหมถ้าปวดสะโพกมากมาคลายหลังเดี๋ยวสะโพกก็เบานะเรามันเป็นเชือกที่ต่อกันเราก็ต้องรู้เทคนิคด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปนวดเอาเป็นเอาตายตรงนั้นคนไข้โดนมาแล้วเนี่ยนอนแทบไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปสารพัดนวดทั้งเท้าเหยียบทั้งเข่าช้ำทางเสพจากหมอนั่นแหละเสร็จบางคนถ้าเหยียบเสร็จแล้วให้กินอะโพเซียนะโอ้โหเก่งมากให้กินยาแผนปัจจุบันเข้าไปเพื่ออะไรไปทำให้เขาอักเสบมากขึ้นแล้วเขาก็มีหมอบางคนบอกให้นอนพื้นแข็งเลยเขาก็นอนพื้นแข็งผลสุดท้ายไอ้แข็งมันเจ็บอยู่แล้วมันโดนก็เจ็บวันนี้บอกคุณไปนอนที่นอนมันเจ็บอักเสบอยู่เขา
พอขยับบางครั้งข้างที่เป็นเขาก็เจ็บเขาก็นอนอยู่ท่าเดียวมันก็ยิ่งปวดทรมานคนเราไม่เคลื่อนไหวยิ่งเส้นก็ยึดไม่รู้จะว่ายังไงบอกแล้วสารพัดหมอแล้วก็ไฟโรไมอัลเจียนี่เป็นชื่อของกลุ่มอาการที่มีอาการปวดบางคนปวดมาทุกที่เลยมันไม่ใช่โรคแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวบางทีจิตใจความเครียดมาเหมือนบางทีซัดไปผมเป็นทุกโรคเลยและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคจิตนี่แหละคิดเองครับบางคนดูวิดีโอดูแล้วโอ้โหฉันก็เป็นโรคนี้ฉันก็เป็นโรคนี้ฉันก็บ้าฉันก็หมอนอะไรกันเนี่ยเป็นมันทุกโรคมีมุขการต้องมาจับมานั่งปรับทัศนคติเหมือนคสช.เชิญเข้าไปต้องจริงครับต้องปรับทัศนคติเขาว่าคุณสิ่งที่คุณคิดบางทีมันไปสร้างกลไกให้ร่างกายเครียดใช่ไหมหลังความคิดที่ไม่ดีเขาเรียกคิดลบตัวเองมันเป็นหมดทุกโรคไอ้มาดูวีดีโอไอ้ไหนก็เหมือนไอ้นี่ก็เหมือนวันนี้สื่อมากเกินไปโรคอีกโรคหนึ่งที่มาบ่อยตรงนี้จะต้องบอกสื่อไม่ใช่บวกหมดลบก็เยอะแล้วคุณต้องคิดอะไรครับสอนให้คนไข้คิดบวกคิดในทางที่ดีคิดในทางที่บางทีต้องใช้จิตรักษาด้วยให้สมาธิเขาบอกกับตัวเองบอกว่าเออเราจะหายเราจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าฉันจะตายฉันจะเป็นมันก็ยิ่งเป็นนะครับเอาจิตเราต้องสอนให้จิตคนไข้รักษาเองนะครับให้คิดแต่ทางที่ดีคิดแต่ทางที่บวกเพราะก็มีการศึกษามาแล้วเวลาที่เราคิดลบคิดดีเนี่ยมันจะเกิดความเครียดหลั่งสารของความเครียดออกมาทำให้ร่างกายเราทำงานหนักใช่ไหมแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดนะร่างกายเราสร้างมันเองจริงๆมะเร็งมีอยู่เกือบทุกคนแหละถูกไหมแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราคิดบวกร่างกายมันก็ต่อต้านมันอยู่แล้วบางคนเนี่ยไม่เป็นอะไรพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็นั่นแหละสุดเร็วมากบุ๊บถ้าเปลี่ยนตายทั้งนั้นที่มูลอยู่มันเป็น10ปีนะยิ่งหมอยิ่งตายเร็วกว่ารู้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง mental support ก็คือรักษาด้านจิตใจด้วยไม่ใช่รักษาแต่กายเขาแล้วหลายคนเนี่ยพวกเราดีนะพวกเรานี่เป็นหมอจิตวิทยาในตัวต่างประเทศเนี่ยไปนั่งปรึกษาเขาคิดเป็นนาทีนะหมอจิตบ้านเขาเนี่ยแต่บ้านเราพวกเราเนี่ยนะไม่ได้รักษาแต่กายใช่ไหมปากเขาพูดไปให้ปากนวดใช้ปากนวดด้วยใช่ไหมแบบถ้าจริงๆมันมีประโยชน์เนาะการแต่เราต้องพูดดีๆนะพูดดีๆแล้วต้องมีจิตวิทยาพวกเราเนี่ยรักษาสุดยอดนะรักษาทั้งกายทั้งใจเราแล้วได้เป็นเพื่อนเป็นสังคมไหมบางคนเราต้องเป็นก่อนแม่จ้าเราต้องเป็นเราต้องรักษาแต่ไม่ใช่รับเป็นคนนี้มาใส่พอเราเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเราเป็นบ้านแหละระวังนะเป็นกันทุกโลกโลกจิตกันไปอันนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งเรื่องดิสนะครับหมอนรองกระดูกดิสก็มีทั้งเบลจิ้งเฮอร์เนียตหรือปวดทุ้นออกมาดีเจเนอเรทีฟก็ยังส่วนใหญ่จะดีเจเนอเรทีฟกันถามว่าพวกเรามีดีเจเนอเรทีฟไหมอาจารย์น่าจะมีแล้วอายุ52เนี่ยก็มีแล้วทุกคนมีแต่มากน้อยขนาดไหนมันจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อเราไปใช้หนักแต่ถ้าเรารู้จักเซฟหลังเซฟอะไรดีๆมันก็อยู่กับเราได้ถึงมันจะเสื่อมมันก็ไม่กดไม่มีใครไม่เสื่อมนะทุกคนเสื่อมหมดเราใช้ก็เหมือนกัน เสื่อมแต่เราไม่อยู่ในขั้นถ้าคนแก่นะก็แก่เพราะเอ็กซเรย์ทุกคนเสื่อมหมดนะครับคุณจะบอกว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมโอ้ไม่ต้องเอ็กซเรย์ก็พูดได้ฉะนั้นแต่เสื่อมแล้วมันทับหรือไม่ล่ะเพราะมันไม่ทับเขาก็อยู่ได้บางคนหลังก็คล่อมเขาก็อยู่ได้คนแก่เขาก็คล่อมเขาไปเดินไปเขาก็อยู่ได้ก็ช่างเขาปล่อยเขาไปไม่ใช่บอกคุณยายทำไมไม่หลังตรงเอาตรงเมื่อไหร่มีปัญหากันเขาก็ดูมันไปผมทันทีคุณลองแก่เขาคุณลองแก่คุณลองแก่โอเคนะครับอันนี้หมอนพลาดไปแล้วเอ็กซเรย์เอ็มไอก็จะเห็นชัดการที่ยื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกดเสมอไปนะครับพอเราดูจากฟิล์มส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนไข้จะ MRI มาถ้ามีก็เอามาดูไม่เป็นไรดูเป็นไม่เป็นก็เทไปก่อนเอามาเลยครับเดี๋ยวหมอดูให้ดูข่าวหัวดูข่าวหัว
ห็นไหมมันยื่นออกไปใช่ไหมเคยการยื่นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกการยื่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทับเพราะฉะนั้นต้องตรวจร่างกายเป็นหลักไม่ใช่หมอคุณจะไม่ใช่แต่หมอส่วนใหญ่จะดูอย่างนี้ดูจากปีนน่ะหมอนุ่นทับนะขู่คนไข้อยู่นะอันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อเราต้องตรวจร่างกายตามที่อาจารย์สอนมาจะเจอเนี่ยแบบเนี้ย5ข้อเลยครับ5ข้อเลยมันทุกข้อเลยก็ไม่เห็นมันกดก็มีไม่ใช่ว่าหมายความว่าฟิล์มมันจะกดแต่อันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงจะเห็นการยื่นมันยื่นเยอะใช่ไหมมันยื่นเข้าไปปิดเกือบสนิทเลยอันนี้กดแน่ๆอันนี้กดแน่ๆเพราะว่ามันไกลแต่นี่มันยื่นไปนิดเดียวร่างกายเส้นประสาทมันมีช่องว่างมันจะหลบได้นะแต่เนี้ยมีสิทธิ์ครับบางทีอาจจะต้องดูหลายๆวิวแล้วก็คนไข้คนนี้น่าจะมีอาการช้าอ่อนแรงไปด้วยอันนี้บางคนเป็นมากครับอย่างที่อาจารย์บอก cross SLR ใช่ไหมเพราะว่ามันกดลงมาเนี่ยนะมันกดทางด้านซ้ายนี่ก็จริงแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันแตกมาตรงกลางแล้วมาเยื่อมาทางขวาอีกด้วยมาโดนไขสันหลังด้วยนะครับเนี่ยนะ normal คืออยู่ตรงนี้อันนี้แตกออกมาเยอะนะรักษายากแน่ตรงนี้กดไขสันหลังสีเหลืองนี่ไขสันหลังนะครับแล้วแต่กดระดับไหนอันนี้ C6 C7 เพราะฉะนั้นคนไข้เป็นเซอร์วิคอสไมโลพาธีคือขาจะอ่อนแรงเดิมเป็นที่คอนะเคสนี้กดไขสันหลังด้วยที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นพวกนี้เดินเป็นลงมาที่ขาเลยกระแสประสาทมันส่งมาที่ขาแล้วย้อนกลับไปที่สมองไม่ได้เพราะไปติดขัดตรงที่คอเพราะฉะนั้นกดที่คอคนไข้ก็ขาเดินลำบากเลยนะเดินหรืออ่อนแรงได้ใช่ไหมก็เป็นได้ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วคนเราเจ็บปวดด้านไหนมากกล้ามเนื้อเอ็นลิกาเมนต์มัสโซส่วนใหญ่เลยนั้นพวกเราเป็นเรานวดจะได้ผลไงครับเพราะเราไปแมเนจไปจัดการตรงส่วนที่เขาเป็นถ้าส่วนใหญ่เลยหรือจะเป็นหมอนหรือเป็นกระดูกมัสโซต้องมาจำไว้เลยนั้นคุณนวดคุณได้ประโยชน์แล้วแหละคุณช่วยคนไข้ได้มากได้น้อยแล้วนั่นเองแต่ถ้าเรามีความรู้เข้าไปปรับข้างในได้มันยิ่งเปอร์เฟกต์มากขึ้นช่วยเขาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดอะไรครับโพสิชันการนั่งการยืนการเดินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนใหญ่เกิดจากการยกของหนักก้มผิดท่านะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของ